ืนไปจนแก่จนแก่หยอกล้อจับมือน้องนวลน้องหญิงน้องกวนพี่กำแม่กำแม่พี่นอนไม่หลับรักเคยเหนียวหนับเหมือนแปะแสแปะแสไม่นานรักก็ปี้ปนก็เพราะมีคนมายุแย่ยุแย่บอกรักแล้วยังกลับคำใจน้องช่างดำเหมือนกะละแมกะละแมลืมพี่แล้วแม่แก้วตาน้องจึงเมื่อหน้าไม่แย่แสแย่แสพูดเท่าไรก็ไม่ฟังน้องทำมันลังไม่ต่อแย่เขาลือว่าน้องไปอยู่เป็นเมียอากูร้านกาแฟแล้วไปได้ผัวแขกยามคุณแม่ไปตามก็เสียงแหวสุดท้ายได้ผัวสะโกผัวเชิดสิงโตละตุ้งแช่น้องทำเป็นคนใจสู้เหมือนกับประตูขาดฟังน้องทำมันลังไม่ต่อแย่ต่อแย่ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพลังภูผาอาจารย์ป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตรงนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาสบายสบายในช่วงของรายการบอกเล่าข่าวเพลงนักจัดรายการหนุ่มรูปหล่อที่สุดในสถานีหน้าตาดีที่สุดในจักรวาลอาจารย์ป้องน้องก๊อตจักรพันธ์นะครับก็มานั่งอยู่ตรงนี้สิ่งละอันพันละน้อยมาบอกมากล่าวมาเล่าเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันนะครับน้องก๊อตจักรพันธ์นะครับใครๆเขาก็เรียกว่าน้องก็อดซิลล่านะครับหนังญี่ปุ่นแล้วแม่ได้ฟังบทเพลงนะครับได้ฟังบทเพลงของทางด้านเพลินพรมแดนนะครับได้ฟังแล้วกันทำให้ระลึกนึกถึงย้อนไปเนาะลุงอู๋ประตูจีนหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณลุงสารบอสใหญ่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์พี่ดำบิ๊กบอสของ FM 91.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอหนองรองเนาะหรือจะเป็นพี่เกียรตินิยมบิ๊กบอสของ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์เฟรชเรดิโอนครลำปางปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่ารุ่นราวคราวเดียวกันที่ฟังเพลินพรมแดนนี่เนาะตอนนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากก็ขึ้นไปในรถของทางด้านของรถของพี่เกียรติเนี่ยเกียรตินิยม FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นี่เพิ่งทราบนะครับว่าเป็นแฟนคลับของเพลินพรมแดนเหมือนกันสมควรแล้วล่ะครับสมควรแล้วล่ะครับที่เพลินพรมแดนจะได้รับการยอมรับจากมิตรรักนักฟังเพลงในรุ่นในยุคสมัยของนีเอลโทเดลนะครับโครมันยองมันนะรุ่นราวคราวเดียวกันกับมนุษย์ปักกิ่งนะครับท่านผู้ฟังแก่แล้วเ
ใครที่ชอบเพลินพรมแดนนะต้องยอมรับว่าแก่แล้วนะครับพี่เกียรติผมก็อีกคนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละครับที่ชอบเพลินพรมแดนเป็นวงอันดับหนึ่งเลยนะครับในสมัยก่อนสมัยที่ยังอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ในยุคนั้นสมัยนั้นนี่เขาจะมีเพลินพรมแดนพงศ์ศรีวรนุชนะโอ้ดังมากไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยยกวงมาเล่นที่วัดกลางยกวงมาเล่นที่ห้วยราชเนี่ยโอ้ยคนที่ชอบกันนางรองประโคนชัยเนี่ยโอ้ชอบนะครับสตึกโอ้โหตอนนั้นสายยันสัญญาเนี่ยยังไม่แรงยังไม่เปรี้ยงนะครับยังไม่มาเพลินพรมแดนนี่จะดังมากนะครับไม่โดยเฉพาะทางแถบทางห้วยราชกระสังเนี่ยต้องถามท่านอาจารย์สุดาพรได้เลยท่านอาจารย์สุดาพรนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของพ่องศรีวรนุชอยู่ที่ห้วยราชท่านก็กรุณาฟังรายการอยู่เนาะท่านอาจารย์สุดาพร 4/3 บุรีรัมย์พิทยาคมก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหานับหน้าถือตากันนะครับในทั้งอำเภอห้วยราชเลยทีเดียวอาจารย์สบายดีนะครับฟังรายการอยู่เนาะลิงก์สัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับท่านอาจารย์สุดาพรตอนท่านเรียนอยู่บุรีรัมย์พิทยาคมท่านก็เงียบๆนะครับเงียบๆแล้วก็เรียนเก่งทางด้านภาษามากนะครับเก่งมากท่านอาจารย์สุดาพรเรียนเก่งมากไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่พอมาเจอกันเมื่อตอนรวมรุ่นรวมกลุ่มกันนี่แหละครับเอ๊ะทำไมปากจัดจังล่ะครับท่านอาจารย์สุดาพรท่านเอ๊ะกะคนที่เป็นครูนี่อย่างนี้ทุกท่านเลยหรือเปล่าครับเนี่ยจากคนที่ไม่เคยพูดไม่เคยจาจากคนที่ไม่พูดไม่จาเลยนะครับเป็นแบบเหมือนเด็กอะอาจารย์สุดาพรในตอนเรียนอยู่ม.4 ม.5 บุรีรัมย์วิทยาคมเหมือนเด็กแล้วตะป้องนี่จะแกล้งเป็นประจำตะป้องนี่เหมือนแต่ไหนแต่ไรแล้วจะใจเงี้ยแงะไปตลอดเนี่ยเก่งทุกเรื่องเก่งทุกอย่างยกเว้นการเรียนหน้าที่ในตอนนั้นก็คือการเรียนร่ำเรียนคนอื่นเขาได้3 เกรด 4กันเป็นโอ้โหตั้งใจเรียนกันแต่ละคนนี่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นท่านอาจารย์ดำรงนี่นะท่านอาจารย์ดำรงนี่ก็เป็นอาจารย์อยู่สตึกนั่นเก่งๆกันทั้งนั้นเป็นหมอเป็นพยาบาลกันทั้งนั้นมีแต่ป้องคนเดียวแหละครับแย่คนนู้นทีแย่คนนี้ทีก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างก็ยังนึกภาพถึงท่านอาจารย์สุดาพรตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะครับเหมือนกับลูกนกตกน้ำน่ะนั่งตัวเล็กๆอยู่หลังห้องก็ผ่านไป40-50 ปีไม่เห็นโตขึ้นเลยครับท่านอาจารย์สอนอยู่ห้วยราชห้วยราชนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอนะแต่ก่อนนี่เป็นตำบลเนาะเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอแล้วครับถือว่าโอ้ห้วยราชนี่ข้าวหอมมะลิดีมากมีวัฒนธรรมเลิศล้ำผ้าไหมมหกรรมไทยว่าวอีสานนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศรู้เลยล่ะครับว่าถ้าหากว่าข้าวหอมมะลิแล้วต้องห้วยราชครับท่านผู้ฟังครับอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนี่บุรีรัมย์ถ้าบอกว่าอำเภอไหนในระดับประเทศเลยนะครับท่านผู้ฟังระดับประเทศถ้าเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ต้องยกให้อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ข้าวหอมมะลิดีมากมีวัฒนธรรมเลิศล้ำผ้าไหมมหกรรมไทยว่าวอีสานสุดยอดครับท่านผู้ฟังครับใครที่ไปทางจังหวัดบุรีรัมย์อีสานใต้นี่เรียนเชิญเลยนะครับห้วยราชแต่ก่อนเขาชื่อก็เดิมบ้านห้วยขาดนะครับชื่อเดิมของเขานี่โบราณโบราณนี่เขาเรียกว่าบ้านห้วยขาดเรียกไปเรียกมาเอากลายเป็นบ้านห้วยราชไปซะที่บอกว่าเป็นบ้านห้วยขาดเพราะว่าอะไรภาษาท้องถิ่นชาวเขมร นะครับแถบนั้นนี่ห้วยราชกระสังนี่พ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาเยอะนะไทยกัมพูชานี่เยอะพูดภาษากัมพูชากันทั้งนั้นนะแทบทุกหมู่บ้านเลยก็ว่าได้สมัยก่อนเขาจะเรียกทางแถบนี้บ้านหมู่บ้านนี้ว่าโอลกระมดกันท่านผู้ฟังครับ
โอลกระมัดโอลโอลนี่ก็แปลว่าห้วยนะเนาะกระมัดนี่ก็แปลว่าขาดคือพอถึงฤดูฝนมันก็จะมีน้ำหลากเลยครับทำให้ทำนกขาดมั่งฝายพังมั่งเสียหายมั่งเพราะตรงนี้น้ำเป็นทางน้ำไหลเป็นช่องทางน้ำไหลน้ำแรงครับท่านผู้ฟังครับน้ำมาจากทางด้านของออกมาไหลมาจากทางด้านปราสาทเขาพนมรุ้งมาจากนู่นน่ะมาจากทางสูงอ่ะทางเทือกเขาพนมดงรักหลังจะมาแรงเพื่อที่จะมาซัดมาทางแม่น้ำมูลนี่แหละครับไหลลงมาทางแม่น้ำมูลนี่เขาเลยเรียกว่าโอลกระมัดนะครับก็คือว่าห้วยขาดนั่นเองมาแล้วก็ฝายขาดบ้างอะไรพังบ้างนะครับทำนบพังนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าบ้านห้วยขาดไปมาเนี่ยก็เป็นบ้านห้วยราดนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับบ้านห้วยราดที่ท่านอาจารย์ท่านสอนอยู่นี่แหละครับก็ถือว่าพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนี่เป็นชุมชนเก่าเป็นพันๆปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังแถบนี้นะแถบทั้งห้วยราดแถบทางกระสังแถบทางเมืองป้องเมืองแปะเมืองแปะนี่เป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหม่แต่ว่าแถบเก่าๆของเขาเนี่ยจะอยู่ทางเขากระโดงนะครับท่านผู้ฟังแถบนั้นจะเป็นเมืองเก่าเลยแถบเขากระโดงแถบทางด้านของห้วยจระเข้มากทางฝั่งนั้นน่ะทางบ้านของคุณปอน่ะปอทฤษฎีน่ะทางฝั่งนั้นน่ะบ้านหัววัวแถบนั้นน่ะบ้านคุณปอทฤษฎีเขาก็ตรงนั้นจะเป็นชุมชนเก่าครับท่านผู้ฟังครับเก่ามากนะซึ่งบุรีรัมย์นะเพิ่งบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็ในช่วงสมัยของพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางๆช่วงปลายๆแล้วนะครับสมัยก่อนนั้นเขาจะทางแถบนี้จะเป็นเขตขอมที่ผมเคยเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอยู่ตลอดว่าทางสุวรรณภูมินั่นนะครับขอมนี่ก็จะเรืองอำนาจมากไปทางไหนก็จะมีแต่ทางขอมนี่แหละครับขอมก็คือเขมรนั่นแหละครับวัฒนธรรมของขอมนี่ก็จะกลืนวัฒนธรรมของมอญก่อนมอญกับจีนนี่ถือว่าศักยภาพเท่ากันนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนี่ในแถบลุ่มทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ถ้าเอเชียทางเอเชียกลางจีนนี่ทางเอเชียนะจีนนะเขาจะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมากแต่ถ้ามาเป็นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่วัฒนธรรมของมอญแข็งแกร่งที่สุดครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษามีภาษาใช้เองนะทางด้านภาษาทางด้านวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องชาวมอญรามันนี่สุดยอดเลยนะครับจนกระทั่งว่าขอมก็เข้ามายึดมาตีว่างั้นเถอะมาแผ่อำนาจแผ่บารมีแผ่อนาเขตจนกระทั่งมายึดครองหมดเลยมาถึงสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่8เจออยุธยาตีครับท่านผู้ฟังครับเจออยุธยาตีแผ่อนานิคมแผ่อนาเขาเรียกอะไรไม่ใช่อนานิคมแผ่พระราชอนาเขตโอ้ลบเก่งจริงๆครับพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าราเมศวรขยายพระราชอนาเขตมาตรงนี้แหละครับต้นสมัยอยุธยาเนาะขยายพระราชอนาเขตมาจนกระทั่งว่ามายึดครองทางฝั่งนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งเมืองขึ้นมาก็เลยเมืองโคราชโดยที่มายุคกลางนะครับยุคอยุธยาตอนกลางนี่ตั้งเมืองโคราชขึ้นมาแล้วโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบางท่านอาจจะเข้าใจว่าพระองค์ท่านนี่เก่งจากทางด้านของการต่างประเทศโอ้การรบนี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับพระนารายณ์มหาราชเมื่อวันวิสาขะที่ผ่านมาผมก็เข้าไปกราบที่วังของท่านนะเนาะวังพระนารายณ์ที่นี่แหละครับที่อยุธยานี่แหละครับวังหน้าแล้วผมก็ข้ามไปที่วัดแคที่วัดแคก็คือวัดที่สมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับโอ้ตั้งหลายปีครับ40-50ปีนะที่วัดแขนี่แหละครับเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังโอ้ดีล่มลื่นจริงๆถูกจริตถูกใจมากวัดแขเนี่ย
ตรงกันข้ามกับวังของสมเด็จพระนารายณ์ตรงข้ามกันเลยครับมีเรือไปข้ามเรือไป20บาทเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ก็ท่านผู้ฟังครับองค์พระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ก็ได้ขยายพระราชอาณาเขตลบเก่งมากผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมประวัติศาสตร์หลังๆถึงไม่ใส่ไม่จารจารึกพระราชกรณียกิจทางด้านการรบการสงครามของพระนารายณ์มหาราชลงในประวัติศาสตร์มั่งนะครับเป็นเน้นแต่ในเรื่องของติดต่อโปรตุเกสเป็นเน้นไปติดต่อกับทางด้านของฮอลันดาที่จริงแล้วนี่ลบเก่งมากครับตั้งเมืองนางรองเอ้ยตั้งโคราชขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าของเมืองนะครับเป็นเมืองลูกหลวงให้กับทางอยุธยาแล้วทางโคราชนี่เขาก็จะมีไม้มีมือก็จะมีเมืองนางรองเมืองตะลุงเมืองพุทธไทยสงฆ์สามเมืองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเป็นไม้เป็นมือให้กับเมืองโคราชและต่างเมืองต่างก็มีเจ้าเมืองปกครองตนเองนะครับนี่ประวัติศาสตร์เริ่มบันทึกแล้วนะครับฉะนั้นนางรองกับตะลุงนี่ก็คือประโคนชัยพุทธไทยสงฆ์สามเมืองนี่มาก่อนเพื่อนเลยนะครับต่างมีเจ้าปกครองนะครับท่านผู้ฟังมีเจ้าเมืองปกครองตนเองนะถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับเมืองประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยนางรองนี่จะเป็นศูนย์กลางเลยนะครับศูนย์กลางตะลุงมีปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งว่าพุทธไทยสงฆ์พุทธไทยสงฆ์มีปัญหานะครับก็จะมาล่ะครับก็จะมาที่นางรองเพื่อที่จะมาเคลียร์ถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวถึงจะมาถึงโคราชครับถ้าเคลียร์ไม่ได้อีกตกลงกันไม่ได้ถึงจะเข้าไปอยุธยานี่คือระดับการปกครองในยุคนั้นสมัยนั้นฉะนั้นนางรองนี่เป็นจุดใหญ่จุดศูนย์กลางครับท่านผู้ฟังครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนางรองถึงไม่โตสักทีอย่าลืมนะครับว่านางรองนี่ขอเป็นจังหวัดมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะทำไมไม่ให้หาเหตุผลที่ทำไมถึงไม่ให้ที่อื่นขอได้กันตึมตึมตึมยะโสธรขอเป็นจังหวัดก็ได้ไปก่อนอย่าลืมนะครับว่ายะโสธรขอเป็นจังหวัดหลังจากนางรองขอไปตั้งหลายสิบปีนะครับขอเป็นจังหวัดเพราะทุกอย่างเข้าเกณฑ์หมดในเรื่องความเจริญจังหวัดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาบุบบับบุบบับบุบบับเนี่ยขนาดยะโสธรเนี่ยยังขอหลังนางรองนะครับขอเป็นจังหวัดแต่ทำไมนางรองถึงไม่ได้มันติดอะไรขึ้นมาล่ะครับมหาไทยตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับนางรองนี่ขอเป็นจังหวัดกิจยังไงก็ไม่ให้หรืออาจจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะล่ะครับท่านผู้ฟังครับสมัยเมื่อปีพุทธศักราช2321ในสมัยนั้นน่ะครับนะเจ้าเมืองนางรองในสมัยนั้นน่ะล่ะครับไปร่วมกับเจ้าโอเจ้าอินเจ้าเมืองของนครจำปาสักนั่นแหละครับพากันแข็งเมืองขึ้นตอนนั้นนั่นแหละครับก็เลยมีกองทัพนะครับกองทัพจากธนบุรีกองทัพจากกรุงธนบุรียกมานั่นแหละครับมาจัดการกับทางด้านของเจ้าเมืองนางรองนะครับเพราะปกติแล้วเจ้าเมืองนางรองนี่จะเป็นทางด้านของอยู่กับทางด้านของอยุธยามาโดยตลอดแต่พอผัดเปลี่ยนแผ่นดินเท่านั้นแหละครับตัดสินใจผิดไปเดินแต้มผิดไปเข้ากับเจ้าโอแล้วก็เจ้าอินเจ้าเมืองของนครจำปาสักนั่นแหละครับพากันแข็งเมืองกันมาทับจากกรุงธนบุรีก็มาบดขยี้เลยครับท่านผู้ฟังครับมาบดขยี้เลยยกทัพขึ้นมาปราบแล้วก็เกลี้ยกล่อมรวบรวมให้ชาวเขมรเขตป่าดงแถบนี้ครับให้มาขึ้นอยู่ในพระบรมโพธิสมภารโดยให้ขึ้นแก่เมืองนครราชสีมาสืบไปนั่นแหละครับในยุคนั้นสมัยนั้นผู้ที่ยกทัพมาก็คือเจ้าพญาจักรีนะครับต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็รบเก่งมากพระราชอาณาเขตเป็นปึกแผ่นในรัชสมัยของพระองค์ท่านนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบ้านเมืองเป็นปึกเป็นแผ่นก็เพราะพระองค์ท่านนี่แหละครับที่เป็นรูปร่างเป็นปัจจุบันนี่นะครับลบเก่งจริงๆในขณะที่
จ้าพระยาจักรีนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ปราบดาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านยกทัพมาถึงเขตเมืองนี้นะครับหลังจากที่มาจัดการกับเจ้าอินไปถึงเจ้าอินเจ้าโอเลยนะครับเจ้าเมืองของนครจำปาสักพอจัดการเสร็จก็ยกทัพนะครับมาถึงเขตมาถึงเขตเมืองนะครับมาเขตเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบันนะเนาะได้มาพบเมืองร้างแห่งหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับตั้งอยู่ในบริเวณห้วยจระเข้มากใกล้กับเขากระโดงอ่ะนั่นแหละครับพระองค์ท่านทรงพอมองเห็นแล้วตอนนั้นเป็นเจ้าพญาจักรีนะครับเดินทัพมาถึงเห็นเป็นชัยภูมิดีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยู่นะข้างหน้านี่เป็นน้ำข้างหลังนี่เป็นเขากระโดงเขาใหญ่นะแต่ไม่ค่อยมีใครอยู่เป็นเมืองร้างครับไม่มีใครอยู่แถบนี้ครับเพราะว่าอะไรไข่ป่าชุกชุมเหลือเกินแล้วก็จะมีพวกเขมรป่าดงไม่กล้าที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในแถบนี้ครับด้วยเหตุที่พวกเขาเชื่อว่าบริเวณแห่งนี้ผีป่าดุครับดุมากจึงได้แต่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่รอบๆนอกบริเวณนั่นแหละครับที่บ้านโคกหัวช้างบ้านธมานนั่นไปอยู่แถวนั้นน่ะแต่ที่จะมาอยู่ตรงเขากระโดงตรงห้วยจระเข้มากนี่ไม่มีใครอยู่จ้าพญาจักรีก็เลยเอามาตั้งทัพอยู่ที่นานพอสมควรนะเพื่อที่จะรวบรวมครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะรวบรวมไพร่พลตรงนี้ให้เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งขึ้นมาครับจ้าพญาจักรีเลยโปรดให้ตั้งบุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันนะครับที่เดินทางติดตามกองทัพมานี่พร้อมด้วยครอบครัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองพร้อมกับให้ตั้งชุมชนขึ้นเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นนะครับแล้วก็ชักชวนให้พวกเขมรเขตป่าดงที่อาศัยอยู่รอบๆนอกเมืองให้เข้ามาตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นบ้านเป็นเรือนมาทำเรือกสวนไรนาบริเวณเมืองร่างแห่งนี้แหละครับจนมีประชากรอยู่กันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นและได้เรียกนามของเมืองแห่งนี้ว่าเมืองแปะครับท่านผู้ฟังครับเรียกว่าเมืองแปะนะเหตุที่ชื่อว่าเมืองแปะเมืองแปะตั้งขึ้นตรงนี้แหละครับตรงเขากระโดงนี่แหละครับตรงเขากระโดงนี่แหละที่เรียกว่าเมืองแปะเพราะว่านี่แหละครับตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับจะถามว่าเมืองที่ตั้งเป็นเมืองแปะจุดแรกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเขากระโดงครับกับตรงห้วยจระเข้มากโอ้ชัยภูมิดีจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเหตุที่ชื่อเมืองแปะก็บอกเพราะว่าในบริเวณกลางเมืองก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งครับชาวบ้านเขตป่าดงเรียกว่าต้นแปะนะครับดังนั้นเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเพื่อเป็นสิริมงคลก็เลยเอาชื่อต้นไม้นั่นแหละครับตั้งเป็นชื่อเมืองครับลูกหลานปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์สุดาพรห้วยราชลูกศิษย์ลูกหาทำไมรู้จักต้นแปะแล้วก็ให้ไปดูที่หน้าสารกลางยังอยู่นะยังมีอยู่ต้นหนึ่งนะหน้าสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยต้นแปะนะครับนะยังมีอยู่นะครับถือว่าปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสืบสานตำนานกันต่อไปท่านอาจารย์ก็พาลูกศิษย์ลูกหาไปดูได้ต้นแปะอยู่ที่หน้าสารกลางนั่นแหละครับนะแต่ว่าต้นเดิมจริงๆแล้วนะครับต้นเดิมจริงๆเนี่ยต้นแปะที่เป็นสัญลักษณ์จริงๆอ่ะล้มไปแล้วนะครับล้มไปหลายปีแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดจะอยู่ที่ตรงศาลหลักเมืองตรงศาลหลักเมืองตรงหน้าวัดกลางตรงนั้นนั่นน่ะหลังบ้านตะป้องต้นแปะน่ะเอาชื่อจากตรงนี้แหละครับเพราะตรงนี้ก็จะมีชุมชนเล็กๆอยู่ที่เขาลือกันว่าเป็นสถานที่เป็นมงคลที่สุดนะก็เอาชื่อต้นแปะต้นเดิมที่อยู่ตรงศาลหลักเมืองปัจจุบันนั่นแหละครับนั่นแหละเอามาตั้งเป็นชื่อเป็นชุมชนอยู่ตรงเขากระโดงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนะแล้วตอนนั้นพอสร้างเมืองแปะขึ้นมาแล้วนะครับโดยให้บุตรชายของเจ้าเมืองพุทธไทยสมันนี่ที่เดินทางติดตามกองทัพมาเนี่ยอ่ะมาสร้างบ้านแปลงเมืองกันอยู่ตรงนี้กันแล้วกันจนกระทั่งว่าค่อยๆขยายขึ้นสร้างเมืองแปะขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าพญาจักรีก็ได้รวมเอาเมืองเก่าแต่โบราณเข้าไว้หลายเมืองนะครับเมืองนางรองเมืองตะลุงนะครับแล้วก็เมืองพุทธไทยสงขึ้นนะครับซึ่งมีเจ้าเมืองปกครองทุกเมืองตลอดมานะแล้วก็เอามารวมกันเป็นเมืองบุรีรัมย์ครับโดยมาตั้งเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ในรัชกาลที่5นี่เองแหละครับท่านผู้ฟังครับเจ้าเมืองแปะบุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยานครภักดีนะครับหลังจากที่วายชนลงแล้วนายหงผู้เป็นบุตร
จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแปะแทนบิดาตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญลูกหลานลูกหลานลูกหลานของเจ้าเมืองพุทธไทยสมันนี่แหละครับหลานนะท่านหลานก็คือนายหงนี่แหละครับนายหงผู้เป็นหลานเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแปะแทนบิดาตรงนี้สำคัญมากครับได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระนครภักดีครับเมื่อปีพุทธศักราช2350ตรงนี้ครับได้เกิดสงครามขึ้นมาแทบจะเรียกว่าเกือบไปแล้วนะครับเกือบหลุดเมืองแปะนี่เกือบหลุดแล้วนะครับหลุดไปเป็นจังหวัดหนึ่งของทางนครเวียงจันทน์เลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะตอนนั้นนะครับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ได้ส่งลูกชายครับก็คือเจ้าราชวงศ์เนี่ยลูกชายนี่มาทางฝั่งนี้ส่วนพ่อน่ะไปทางนู่นไปทางทุ่งสำลิดนู่นส่วนลูกชายนี่มาทางนี้เจ้าราชวงศ์ครับลูกชายบุตรพระราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก็ยกทัพมากวาดต้อนผู้คนแล้วก็ลิบเสบียงอาหารในแถบเมืองพุทธไทยสงเมืองนางรองเมืองแปะหมดเลยนะครับหมดเลยพระนครภักดีหรือท่านหงเนี่ยนะจึงให้ราษฎรออกทำการต่อสู้กับกองทัพของเจ้าราชวงศ์ครับสู้ไม่ไหวเนื่องจากกองทัพลาวนี่มีกำลังมากกว่าครับจึงได้พากันไปอยู่ที่เมืองพุทธไทยสมันแดนกัมพูชาแล้วครับพวกทหารลาวก็ติดตามแล้วไปทันกันที่ช่องเสม็ดจับตัวพระนครภักดีหรือหงจับได้ครับพร้อมกับลูกเมียเลยแล้วก็นำตัวนี่ไปจองจำไว้นะครับตอนนั้นท่านเจ้าราชวงศ์นี่แม่ทัพใหญ่พระราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์อะเนาะได้ตั้งกองทัพอยู่ที่เมืองทุ่งนะครับเมืองทุ่งก็คืออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดยังมีค่ายอยู่เลยนะครับใครที่จะผ่านไปยะโสธรใครที่จะผ่านไปร้อยเอ็ดใครที่จะตีขึ้นไปทางด้านออกอุบลทางฝั่งนั้นนะก็จะต้องผ่านอำเภอสุวรรณภูมิอยู่ทางขวามือครับจะเป็นค่ายที่ทางด้านของเจ้าราชวงศ์เนี่ยได้ตั้งทัพเอาไว้แล้วก็เอานี่แหละครับเอาลูกเอาเมียของท่านหงนี่แหละครับพระนครภักดีเข้ามาที่นี่เลยเข้ามาเกลี้ยกล่อมเพื่อที่จะให้มาอยู่ในขึ้นตรงต่อเวียงจันทน์ในยุคนั้นสมัยนั้นแหละครับท่านผู้ฟังในค่ายของเขาเนี่ยแหละที่เมืองทุ่งไม่ยอมครับพระนครภักดีไม่ยอมแถมสู้อีกโดนฆ่าตายหมดเลยนะฆ่าตายหมดเลยลูกเมียของเนี่ยพระนครภักดีท่านหงเนี่ยถูกฆ่าตายทิ้งหมดเลยครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าท่านหงนี่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายฆ่ายังไงก็ไม่ตายเพราะดื้อไงแล้วมีของดีจนกระทั่งว่าเจ้าราชวงศ์นะครับบอกให้เอาไม้แหลมๆหลาวให้แหลมเลยสวนทวารตายตรงนั้นเลยเหรอครับตายตรงนั้นเลยสิ้นชีพที่ตรงนั้นเลยเพราะไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นของทางเวียงจันทน์ยังไงก็ไม่ยอมขออยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์นี่ครับเขาถึงสร้างรูปปั้นของท่านเอาไว้ที่วัดหงไงที่พุทธไทยสงฆ์นั่น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 อนุสาวรีย์ของท่านก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ฟังตายก็ยอมตายลูกเมียยอมตายหมดถ้าหาว่าจะไปขึ้นกับไปเป็นเมืองขึ้นของทางนครเวียงจันทน์ไม่ยอมไม่เอาลูกเมียตายต่อหน้าต่อตานี่แหละครับแต่ว่าท่านหงนี่แทงยังไงก็ไม่เข้าฟันยังไงก็ไม่เข้าก็เลยต้องเหลาไม้แหลมๆแล้วเสียบทวารตายคาที่เลยครับนั่นคือการรบในสมัยนั้นเจ้าราชวงศ์นี่นั่นแหละครับเป็นที่ไปที่มาของตำนานเมืองบุรีรัมย์ไม่ใช่ตำนานครับอันนี้เรื่องจริงเลยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตรงกันทุกเล่มถ้าจะคุยกันเรื่องกับบุรีรัมย์แล้วท่านอาจารย์อย่าลืมพาลูกหลานเด้ออาจารย์สุดาพรห้วยราชพาลูกศิษย์ลูกหาไปดูต้นแปะเด้อห้วยราชกระสังแต่พูดถึงคนบุรีรัมย์ครับท่านผู้ฟังครับดูยังไงก็ดูออกนะดูออกไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องถามแล้วครับดูแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเออนี่คนบุรีรัมย์ล่ะทำไมถึงรู้ว่าผมคนบุรีรัมย์
ีรัมบุรีรัมตรงไหนตรงไหนกินมามันน่าน้อยใจที่ใครๆมองเราขำๆผมเองแล้วก็เป็นคนไทยดำแต่ตัวหัวใจงามงามมาหาว่าเป็นเขมรมาหาว่าเป็นเขมรว่าเราเป็นคนบุรีรัมความลับก็ยังทราบยังพากันขำสังเกตอย่างตรงในนะเพิ่งได้รู้อยู่บุรีรัมย์หน้าตาก็ดูดีใช่เกาหลีไหมมีคนเคยถามรูปร่างพี่ก็สูงโปร่งจนหัวก็รองพอเหมาะพองามแปลกๆพอคุยกับใครไม่เคยบอกเลยที่อยู่เขาก็ยังรู้อยู่บุรีรัมย์เขาก็ยังรู้อยู่บุรีรัมย์ทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นคนบุรีรัมย์ทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นคนบุรีผมเหมือนคนบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตรงไหนตรงไหนคิดมามันน่าน้อยใจที่ใครๆมองเราขำๆผมเองแล้วก็เป็นคนไทยดำแต่ตัวหัวใจงามงามมาหาว่าเป็นเขมรมาหาว่าเป็นเขมรว่าเราเป็นคนบุรีรัมย์อุตส่าห์ปิดเป็นความลับก็ยังทราบยังพากันขำสังเกตอย่างตรงในนะเพิ่งได้รู้อยู่บุรีรัมย์หน้าตาก็ดูดีใช่เกาหลีไหมมีคนเคยถามรูปร่างพี่ก็สูงโปร่งจนหมูก็รองพอเหมาะพองามแปลกๆพอคุยกับใครไม่เคยบอกเลยที่อยู่เขาก็ยังรู้อยู่บุรีรัมย์เขาก็ยังรู้อยู่บุรีรัมย์ทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นคนบุรีรัมย์ทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นคนบุรีรัมย์ผมไม่ใช่เขมรนะผมแค่อยู่กระสังเท่านั้นเองครับยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสรรพคุณแก้กระสายเส้นเถาด่านและท้องผูกยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาลูกกลอนผลิตจากสมุนไพรกระสายเส้นเถาด่านท้องผูกใช้ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาสนใจโทร0898129392ย้ำ0898129392ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเรียกหาได้เลยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาดองมะกรูดเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเถาวัลย์เปลี่ยงฝางมะกรูดและสมุนไพรอื่นๆสรรพคุณแก้ประจำเดือนไม่ปกติคุณสุภาพสตรีเมื่อถึงวันนั้นของเดือนควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารที่มีรสเค็มเน้นเนื้อปลาผักผลไม้และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยาดองมะกรูดเป็นยาน้ำขนาดบรรจุ500 ซีซีรับประทานครั้งละ3 ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าเย็นปรับยาตามธาตุหนักเบาของแต่ละท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัชโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยค่ะยาผสมเพชรสังฆาตเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรเพชรสังฆาตดอกดีปรีขิงรากชะพลูใบมะกาและสมุนไพรอื่นๆยาผสมเพชรสังฆาตสรรพคุณบรรเทาอาการฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นยาชนิดแคปซูล1กระปุกจะมี80แคปซูลรับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นและก่อนนอนเมื่อท่านมีอาการฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อไม้อาหารทะเลและอาหารสุกๆดิบๆไว้ก่อนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัช0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยนะครับข
ของฝากจากน้ำกระชายสภาวันนี้เรามาทำน้ำกระชายทานกันเองดีกว่าค่ะกระชายเหลืองสดๆครึ่งกิโลล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นโดยเติมน้ำสุกพอประมาณเสร็จแล้วกรองด้วยผ้าขาวแล้วเราจะได้หัวเชื้อน้ำกระชายเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะดื่มก็ผสมน้ำผึ้งกับมะนาวอย่างละหน่อยคนให้เข้ากันก่อนแล้วจึงเอาน้ำกระชายที่เก็บไว้ใส่ลงไปรสชาติตามแต่คุณต้องการดื่มวันละ1แก้วกาแฟในตอนเช้าก่อนอาหารก็พอประโยชน์จากน้ำกระชายที่คุณทำเองนั้นมีมากมายมหาศาลถ้าอยากจะบำรุงกระดูกกับบำรุงสมองก็ใส่ใบโหระพากับใบโบโบปั่นพร้อมกับกระชายเลยก็ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้ำกระชายสปาร์คโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยนะคะยาระบายแผนโบราณเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาระบายผลิตจากสมุนไพรไทยใบมะขามแขกฝักมะขามแขกเนื้อลูกสมอไทยพริกไทยและสมุนไพรต่างๆเป็นยาชนิดแคปซูลบรรจุ100แคปซูลต่อ1กระปุกรับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอนยาระบายควรใช้ถ่ายของเสียในกรณีดังต่อไปนี้คนชราที่กล้ามเนื้อท้องอ่อนแรงคนไข้ที่ไม่สามารถกินอาหารพวกผักผลไม้ได้หรือใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิเพื่อช่วยให้ขับถ่ายพยาธิออกมาได้หมดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเภสัชโทร0898129392ย้ำ0898129392คำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักชะนักการเมืองบิ๊กตู่แข็งไม่ผ่อนปรนม.61ได้คืบจะเอาศอกลั่นกดดันไม่ได้เพื่อไทยสวนเป็นแค่คืบที่หลอกลวงนิติราชประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญบิ๊กตู่เฉ่งปี๋นักการเมืองได้คืบจะเอาศอกเสียงแข็งไม่ผ่อนปรนแก้กฎหมายประชามติส่วนข้อเสนอยกเลิกประกาศคสช.มีต่อหน้า8หน้า6หน้า7หน้า8นี่โอ้นี่ฉบับที่67ดูสถานการณ์ก่อนลั่นไม่มีใครมากดดันได้ร่างรัฐธรรมนูญถ้าไม่ผ่านต้องทำใหม่ตั้งกรรมการร่างชุดใหม่หรือยืดรถแมพไปอีกหรือไม่ยังไม่รู้ประธานกกต.โดดขวางชี้แจงชัดเจนแล้วจะรื้อไปทำไมอ๋อยอัดยับเวทีกรรมลอล้มเหลวสวนกลับนายกให้มาแค่คืบที่หลอกลวงประยุทธ์โยนสื่อประเมินเอง2ปีคสช.ทำสกู๊ป20นาทีออกทีวีโชว์ผลงานเพื่อไทยผิดหวังแก้เศรษฐกิจสร้างปรองดองดิ่งเหวเพิ่มไฟขัดแย้งเย้ยกองเชียร์เยอะแต่ทำไม่เป็นจตุรนสับ2ปีเป็นความเสียหายราคาแพงปึ้งยกเมียนมาสกิดเตือนรัฐบาลทหารเร่งคืนประชาธิปไตยด้านนิพิษจวกสร้างตะกะผิดๆให้สังคมไทยเคลิ้มหลงอำนาจพิเศษโอ้โห แล้วก็จะมีภาพขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาพของแข็งโป๊กพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกลีลาขึงขังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลากหลายประเด็นหลังเดินทางกลับจากการเยือนรัสเซียทั้งผลการเยือนโดยเฉพาะการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันจะไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญตามเสียงเรียกร้องของพรรคการเมืองนะครับ
เสียงเรียกร้องพรรคการเมืองผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้อยู่บนสุดเลยนี่สิครับต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นภาพของโหวตโนโอ้โหมาแรงเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองจัดเสวนาวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้โดยจัดหีบบัตรลงประชามติจำลองและก็แจกแถลงการคณะนิติราษฎร์ชี้7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นี่สิครับที่ผมว่าน่าจะดูสักนิดหนึ่งน่าจะฟังสักนิดหนึ่งเพราะนักการเมืองนะครับเขาวูบวาบวูบวาบเขารู้เขารอนักการเมืองเขารอใจจดใจจ่อที่จะลงเลือกตั้งนะใจจดใจจ่อที่จะลงเลือกตั้งเพราะว่าอะไรสองปีมานี่ไม่มีอะไรกินกันนะนักการเมืองไม่มีอะไรกินจริงๆนะแต่หัวหน้าพรรคถ้าเจ้าของพรรคมีตังค์หน่อยค่อยยังชั่วแต่ถ้าทำมาหากินด้วยการเป็นนักการเมืองนี่แย่เลย2ปีที่ผ่านมานี่แล้วอย่าลืมนะครับว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ซองนี่โอ้โห10กว่างาน20กว่างานนี่ไปก็ตั้งแต่เช้าเดี๋ยวหัวคะแนนคนนี้บวชเดี๋ยวหัวคะแนนคนนี้ตายเดี๋ยวก็ลูกหลานมาฝากทำนู่นทำนี่ไม่พอหรอกครับไม่พอหรอกใส่ซองกันไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่เช้าเลยโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะแล้วพอ2ปีไม่มีเงินดาวเงินเดือนจะอยู่กันยังไงอะนะเขาก็รอเลยรอที่จะลงเลือกตั้งฉะนั้นเสียงดังทุบโต๊ะได้สบายสบายเลยนักการเมืองนี่นะแต่ถ้าหากว่านี่ที่กลุ่มนี่สิครับนี่กลุ่มด็อกเตอร์กลุ่มครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกลุ่มนี่แหละครับเสียงเขานี่ดังแล้วก็ดื้อด้วยโอ้แล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ดังแต่เฉพาะประเทศไทยเขาดังไปนู่นนะครับทั่วโลกเลยกลุ่มเนี้ยนะอ่ะก็ทางนี้ก็แข็งทางนั้นก็แข็งเราก็อยู่เฉยๆแล้วจะไปแข็งอะไรหรอมีกันไกลตัดขี้ได้อยู่อันเดียวจะไปแข็งอะไรสู้เขาไอ้ป้องจ้านั่งตัดขี้ได้ไปอีกภาพหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาพของอะไรนี่เปิดฝึกผสมพลเรือเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเปิดการฝึกผสมทหารกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือจีนนะครับพร้อมเดินตรวจแถวแล้วก็ทักทายทหารที่มาร่วมฝึกที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบชลบุรีครับมั่นใจแล้วนะมั่นใจว่าเราจะตัดสินใจดีๆนะครับนะตัดสินใจดีๆว่าพร้อมที่จะรับมือแล้วถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนขั้วนะครับเปลี่ยนขั้วจากตะวันตกมาทางตะวันออกทางฝั่งนี้นี่คือโลกเรามี2 อย่างครับท่านผู้ฟังครับฉากหน้านี่ก็ต่างคนต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ฉากหลังแล้วเขาก็จะยันกันไปยันกันมาได้แทงซ้ายแทงขวากันนะครับระหว่างทางฝั่งตะวันตกก็คืออเมริกานี่จะเป็นพี่เบิ้มทางฝั่งตะวันออกนี่ก็จะมีจีนกับรัสเซียนี่แหละครับเป็นพี่เบิ้มต่างคนต่างก็สู้กันอยู่นะครับต่างแต่ละประเทศนี่สู้กันอยู่ในทีไม่ยอมกันซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ยอมปะทะด้วยนะครับท่านผู้ฟังแต่ก่อนมี2ฝ่ายนั่นก็คือรัสเซียกับอเมริกาพญาอินทรีกับพญาหมีขาวต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันต่างคนต่างก็มีนิวเคลียร์ประเทศอื่นมีนิวเคลียร์จะเป็นจะตายได้แต่ประเทศตัวเองมีได้อิหร่านทำท่าจะคิดนิวเคลียร์ท่านแล้วครับโอ้โหโดนตีตายเลยอิหร่านโดนยึดเงินต่างประเทศโดนนู่นโดนนี่โดนหมดทุกอย่างก็ไอ้แค่คิดว่ากำลังจะถ้าเปรียบเป็นการศึกษาก็คือนิสรีอยู่อนุบาล2อนุบาล3นะครับที่จะคิดผลิตระเบิดนิวเคลียร์อิหร่านโดนโอ้โหโดนบล็อกหมดเลยจากทางตะวันตกยึดเงินธนาคารเขาห้ามส่ง
ห้ามส่งพวกสาธารณูปโภคไม่ว่าอาหารการกินเข้าไปในห้ามผ่านเด็ดขาดหรือปิดทะเลดำทะเลแดงไม่ให้กองเรือของยุทธการหรือกองเรือพาณิชย์เข้าไปในเขตอิหร่านกะให้ตายดูความใจร้ายของอเมริกาสิครับแต่อิหร่านนี่ไม่กลัวนะครับตายกูก็ตายสิก็อยู่ได้คนเปอร์เซียนี่ยอมรับเลยว่าเข้มแข็งมากเข้มแข็งจริงๆเปอร์เซียนี่ผมเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องทางตลาดเจ้าพรหมนี่จะมีทางเปอร์เซียเยอะนะครับนะเปอร์เซียเยอะปาโลนี่เปอร์เซียใช่ไหมครับใช่ไหมปาโลตลาดเจ้าพรหมเนี่ยนะแต่จะสังเกตได้ง่ายๆเข้าหน้าจะไปทางนั้นแหละครับไปทางอิหร่านซึ่งตรงนี้ครับสู้ใจขาดดิ้นเลยจนกระทั่งว่าต้องยอมแพ้ล่ะครับทางอเมริกาโอบามาต้องยอมแพ้เลยค้าขายกันดีกว่าได้กำไรมากกว่าแต่ที่สำคัญก็คือว่าอิหร่านจะคิดในเรื่องของปรมาณูนี่ไม่ยอมครับท่านผู้ฟังแต่อิสราเอลนี่มีระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูเป็นร้อยๆลูกมันเฉยนี่ไงท่านนั้นอย่ามาหามาตรฐานบนโลกใบนี้ครับอย่าไม่ใช่2มาตรฐานไม่ใช่3มาตรฐานคือมันไม่มีมาตรฐานเลยฝั่งตรงข้ามนี่แค่คิดระดับปฐมนะครับเนสซอรี่อนุบาล1อนุบาล2ในเรื่องปรมาณูมันตีตายแต่ทางฝั่งของมันนี่มีเป็นร้อยๆลูกอิสราเอลนี่มีเป็นร้อยๆลูกมันเฉยครับท่านผู้ฟังครับนี่กลับให้การสนับสนุนอีกแล้วไปมาๆนี่ก็ไปหักหลังกันเองแล้วล่ะครับระหว่างอเมริกาซาอุดิอาระเบียกับทางด้านของอิสราเอลนี่หักหลังกันเป็นที่สนุกสนานอันนั้นคือการเมืองระดับโลกฉะนั้นตรงนี้ครับในเมื่อเรามั่นใจแล้วเนาะเอาอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเลยครับเราไม่ใช่เป็นขี้ข้าใครนะจะบอกให้อยู่ๆก็จะมาสั่งซ้ายสั่งขวาหักหน้าหักหลังเรางี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พร้อมที่ก็ไม่ต้องเข้าไปกราบปล่อยแล้วนะเรายอมแล้วเราไม่มาไหนนั่นไม่ใช่นิสัยคนไทยยอมตายซะดีกว่าครับถ้าไม่มีเกียรติก็ในเมื่อเองมาปิดล้อมข้าอย่างนี้เราก็ต้องหาทางใหม่เราก็ต้องหาทางละหาทางอีกทางหนึ่งก็คือฝั่งนี้ละก็ทำมาหากินกันไปอย่างใครประเทศไหนก็ได้นะครับที่ให้เกียรติเราฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยละเราก็ต้องพร้อมละครับพร้อมที่จะต้องสู้เพราะถ้าโดนสหรัฐอเมริกาและ EU บอยคอตเต็มรูปแบบจริงๆนั่นแหละครับเราก็จะโดยทางด้านการส่งออกนำเข้าสินค้านี่การขอวีซ่ามันจะมีขั้นตอนและการพิจารณามากเป็นพิเศษครับหนักข้อขึ้นก็จะงดห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยไอ้ตรงนี้เจอแน่ครับเจอแน่ๆต้องทำใจแล้วล่ะครับพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบสัมมาอาชีพพ่อแม่พี่น้องที่ทำการค้าอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ไม่มีเงินดาวเงินเดือนที่ไม่ใช่ราชการรัฐวิสาหกิจหรือเงินเดือนประจำนี่พวก SME อย่างพวกผมนี่เตรียมตัวเลยนะครับสหรัฐอเมริกาและ EU บอยคอตแน่ๆครับบอยคอตแน่ๆที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา2ปีนี่แค่น้ำจิ้มนะแค่น้ำจิ้มผมเข้าใจว่าไม่เกิน 2-3 เดือนนี่แหละครับเขาจะบอยคอตงดแล้วก็ห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยและนักลงทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกาหรือยุโรปจะถูกบีบบังคับให้ย้ายการลงทุนออกไปจากไทยครับแล้วกลุ่มยุโรปและกลุ่มอเมริกาก็จะไม่ขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้และที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือเขาจะยกเลิก MOU และข้อตกลงต่างๆระหว่างรัฐต่อรัฐหมดเลยแล้วครับตัดความช่วยเหลือทางทหารตัดความช่วยเหลือทางวิชาการทางทุนการศึกษาหมดสิ้นและท้ายสุดเราจะต้องเจอลดหรือตัดความสัมพันธ์ทางการทูตปิดสถานทูตทันทีภายในปีนี้เจอแน่ครับเจอแน่เราพร้อมหรือยังอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วเอาเลยครับถ้าเราพร้อมแล้วเอาเลยแต่ผมพร้อมนะ
ตายซะดีกว่าครับที่จะอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีไปกราบไปกราบตีนมันขอออเดอร์นี่ผมไม่เอาอะไม่เอาฉะนั้นงานนี้ผมสนับสนุนครับสนับสนุนเลยอยู่ยังไงก็ได้มีศักดิ์ศรีแล้วค่อยๆปรับตัวเอาค่อยๆปรับตัวเอานะใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะครับผมสนับสนุนงานนี้นะครับนะฉะนั้นท่านที่ทำมาหากินกับทางเพื่อนๆที่ทำ SME ทั้งหลายเนี่ยนะที่ทำมาหากินกับทางด้านของยุโรปนะครับที่ทำมาหากินอยู่กับทางด้านของสหรัฐอเมริกาท่านต้องรีบปรับตัวแล้วล่ะครับภายในปีนี้สิ่งที่ผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบเมื่อสักครู่ท่านเจอแน่ท่านเจอแน่มันเอาแน่ล่ะครับมันเอาแน่นะทำไงได้ล่ะครับนะครับทำไงได้ล่ะครับโลกของเรามันมีอยู่2ข่ายนะครับถ้าเรามาทางนี้มันก็ต้องทำทุกวิถีทางล่ะครับที่จะล่มเรานะครับนะก็ไม่กลัวครับขออย่างเดียวเท่านั้นแหละครับนะขออย่างเดียวเท่านั้นแหละขอให้คนไทย60ล้านคน70ล้านคนจับมือกันสู้กับมันอย่างมีศักดิ์ศรีอย่าตีกันเองนะจับมือกันสู้อย่างมีศักดิ์ศรีเลือดสีเดียวกันอย่าไปยอมแพ้มันครับไทยเข้าครองเป็นแดนไทยรักกันไว้เราเลือดสายเดียวกันป่าเขาเราก็เผ่าร่วมพันเลือดสีเดียวกันใช่ต่างพันเผ่าไทยเราทุกยากจากลุ่มน้ำแย่งสีเกียงเราสู้เสียงหาที่ทำกินกันใหม่จนต้องแตกแยกออกเป็นสองไทยไทยน้อยไทยใหญ่จำได้ไหมพี่น้องครั้งโบราณมาพวกพม่าคอยรุกรานหมายจริงเอาบ้านอันตะพานลำพองป้าตาปู่จับดาบสู้ด้วยใจขนองรักษาแหลมทองไว้ให้ลูกหลานไทยร่วมน้ำใจสามัคคีเพราะเดี๋ยวนี้เขาย่ำยีน้ำใจจะแบ่งแยกแทกแผ่นดินชาติไทยยอมเขาทำไมเขาจะเป็นนายเรามันถึงคราที่จะมาร่วมตายคอยไม่ได้อายชาวโลกเขาเปล่าเปล่าใครไม่ใช่ทาสใครจะบาดหัวเอามาสิพวกเราสู้ให้เน่าขาดินพระสยามเทวาโปรดจงมาช่วยคุ้มภัยคุณพระรัตนตรัยปกป้องภัยแผ่นดินขอพระบารมีขององค์ภูมินเป็นหลักหินยึดแน่นแผ่นดินไทยไทยแหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย